สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็เพิ่งลงไก่ไข่สาวพร้อมไข่นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะครับก็เป็นไก่สาวพร้อมไข่นะครับที่ผมเนี่ยเพิ่งจะเอามาลงเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็เป็นอายุเนี่ยประมาณ16ถึง17สัปดาห์นะครับตัวก็นี่นะครับคุณผู้ชมใหญ่สวยเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรับชมไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดนะครับเป็นไก่ไข่สาวที่ผมเนี่ยสั่งจองมาเพื่อที่จะเอามาลงล้าไว้หลังบ้านเพื่อที่จะเอาไข่เนี่ยไว้กินเองนะครับชุดนี้ก็สั่งมาทั้งหมดเนี่ย26ตัวด้วยกันนะครับจะสั่งมาไว้เป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูบริเวณฟาร์มด้วยนะครับไก่ไข่สาวนะครับลักษณะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับสังเกตหงอนเขานะครับก็คือหงอนเขาเนี่ยจะเล็กๆนะครับไม่ใหญ่ตามรูปเลยนะครับแล้วก็ขนเขาเนี่ยจะสมส่วนแล้วก็ขนจะเป็นมันเงานะครับไม่หลุดลุ่ยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูหงอนชัดๆนะครับคุณผู้ชมหงอนจะเล็กแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไปเจอไก่ไข่ที่หงอนใหญ่ๆเนี่ยนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าไก่เนี่ยเป็นไก่ที่ไม่สาวนะครับอาจจะเป็นไก่ที่มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนิดนึงนะครับสำหรับเล้านี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับก็เริ่มไข่แล้วนะครับไข่เนี่ยใหม่ๆก็จะเป็นไข่ฟองเล็กๆนะครับคุณผู้ชมตามวิดีโอนี้เลยนะครับไข่เขาจะไม่ใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมฟองจะแบบเล็กๆนะครับคุณผู้ชมไข่ของเขาเนี่ยก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งจองไก่ไข่สาวนะครับทางฟาร์มของเราเนี่ยมีบริการจัดส่งฟรีรับขั้นต่ำเพียงแค่10ตัวเท่านั้นนะครับมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับถ้าไหนที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเป็น ID Line ไว้ให้นะครับใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นเบอร์โทรของฟาร์มไว้ให้ด้วยนะครับสนใจก็สั่งจองแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ